รายการผู้เช้าข่าวสปทประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับดร.อมพรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงเลขาธิการกพฐ.พบเพื่อนครูต่อเนื่องด้วยช่วงแจ้งข้อราชการของสปทท่านจะได้พบกับโครงการรักป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีศาสตร์แห่งการจัดการเรียนการสอนสู่ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่21ตอนสอนให้รักน้ำสู่วิถีชุมชนคนรักป่าและพบกับดร.ภูริวัฒน์คำอ้ายกาวินผู้อำนวยการสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ที่จะมาพูดคุยโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามรับชมรายการผู้เช้าข่าวสปทประจำวันพุธที่21เมษายน2564ได้ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ